วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าพิเรนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเจ้าตัวกล้องตัวใหม่ของผมนะครับนั่นก็คือ DJI Pocket 3หรือเจ้าตัว Pocket 3นะครับเป็นกิมบอลซึ่งในการทดสอบนี้นะครับผมจะเน้นไปที่การทดสอบบนรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ขับเจ้าตัว X-Max 300นะผมติดกล้องไว้ที่บริเวณหน้าอกของผมนะครับแล้วก็กล้องจะปรับค่าเป็น default เป็นออโต้ทุกอย่างนะครับไม่ได้มีการปรับอะไรเพิ่มเติมภาพที่ทุกคนเห็นนี่ก็คือภาพออโต้แสงออโต้ไว้บาลานซ์ออโต้นะครับข้างหน้าเราจะเป็นอุโมงค์ยางพลานะครับโอเคเราจะเข้าสวนยางพาราอุโมงค์ยางพาราแล้วเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวตอนขากลับตรงนี้เราจะทดสอบไฟฉายด้วยนะอันนี้คือไฟจากหน้ารถนะครับตรงนี้มีคนมากรีดยางพาราด้วยนะครับแล้วก็ไมค์นะครับผมใช้เจ้าตัว DJI ไมค์ที่เขาแถมมาในชุดคอมโบด้วยเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับตรงไมค์ผมก็ติดตรงบริเวณหน้าอกนะแล้วก็ใส่เจ้าตัว Dead Cat หรือเจ้าตัว Windmark ที่เขาเรียกกันนั่นแหละครับเป็นตัวกันลมด้วยแล้วก็ทดสอบเสียงไปในตัวเรากำลังจะออกจากอุโมงค์ยางพารานะครับมันก็จะสว่างขึ้นนิดนึงโอเคออกมาแล้วคลิปนี้ก็ดูการทดสอบเจ้าตัว Pocket 3แบบยาวๆไปเลยนะตอนนี้กำลังกลับรถนะครับผมไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ที่แถมมาด้วยนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเวลาขับมันจะสั่นสะเทือนผมกลัวว่าเลนมันจะหล่นหายนะครับซึ่งเลนที่ติดมาเป็นระยะ20ก็กว้างพอสมควรอยู่นะครับโอเคเราจะเข้าตรงบริเวณอุโมงค์ยางพาราแล้วครับนี่ไฟฉายนี่เดี๋ยวผมจะเริ่มเลยพอเข้ามามันก็จะมืดสนิทนะแสงที่เห็นคือแสงจากไฟหน้านะครับคราวนี้ผมจะทดลองเปิดดูนี่ครับทดลองเปิดเจ้าตัว G15 นะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าปิดนะครับเอาไฟลงแสงจากไฟหน้ารถจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเปิดแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ยังไม่มีรถสวนมานะครับก็คือขับไปเรื่อยๆชิวๆสบายๆมีคนกรีดยางด้วยนะแต่ผมหันกล้องไปไม่ได้ครับเดี๋ยวรถล้มยังอยู่ในอุโมงค์ยางพลานะครับโอ้เรื่องแสงเขาทำได้ดีเลยนะครับโอเคเรามาถึงทางเข้าสวนละก็เดี๋ยวเราเอามาดูกันว่าเขาจะทำได้ขนาดไหนดีขนาดไหนนะนี่ก็คือตรงจุดที่ผมเข้าไปรีวิวไฟฉายบ่อยๆนะครับเข้ามานี่ค่อนข้างมืดทีเดียวเราก็จะได้ทดสอบในเรื่องของการเก็บแสงในที่มืดนะครับอันนี้มืดสนิทเลยนะเข้ามามืดสนิทเลยเพียงแต่ว่ามันก็จะมีไฟหน้ารถนะครับอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ปรับแสงปรับอะไรเลยผมให้มันออโต้ให้กล้องจัดการทั้งหมดเลยนะครับจะดูว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนแต่ที่สำคัญจุดสำคัญที่ผมเข้ามาในนี้ก็คือผมทดสอบการสั่นของเขานะว่าถ้าเอาติดมอเตอร์ไซค์หรือติดกับบริเวณหน้าอกของผมนะครับในการยึดกล้องเข้ากับตรงนี้เขาจะรับแรงกระแทกจากพื้นได้ขนาดไหนนะครับพื้นไม่ถึงกับทางเอ็นดูโร่นะครับแต่ก็ไม่ได้เรียบมากเป็นทางดินธรรมดาอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับเ
ากที่ทุกคนเห็นนะข้างนอกเขายังสว่างอยู่เลยครับพอเข้ามาตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนอุโมงค์ต้นยางพาราเลยมาทดสอบกันยาวๆเลยนะครับไม่มีรอบนี้ไม่มีตัดต่อเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวขากลับอาจจะเล่นไฟฉายนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันกำลังมืดได้ที่เลยก็มาถึงจุดที่ผมรีวิวไฟฉายอยู่บ่อยๆนะครับก็คือจุดนี้นั่นเองโอเคครับผมจะทำการกลับรถละเพราะว่ามารอบนี้ไม่ดีมียากันยุงหรือไม่ได้ใส่อะไรมาเลยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเต็นท์ที่ผมเอาไว้รีวิวนะเอาไว้รีวิวไฟฉายนะครับโอเคจอดนานอยู่นิ่งๆนานๆไม่ได้ครับเพราะว่ายุงเยอะมากจากสภาพป่าสภาพต้นไม้ที่เราเห็นนั่นแหละตรงนี้ก็จะขรุขระนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบการสั่นของเขาทำได้ขนาดไหนตรงนี้มันค่อนข้างมืดนะครับผมจะลองใช้เจ้าตัว G15 ส่องดูที่ระดับเทอร์โบเลยนะต้องจอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวล้มอันนี้ผมนี่คือไฟฉายนะครับคาราส G15 4,200 ลูเมนแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับคราวนี้ผมก็จะปิดเราจะเดินทางทดสอบกันต่อในขากลับแล้วก็กลับเข้าบ้านเลยเจอเจ้าถิ่นมารอส่งกระดิ่งหางต้อนรับด้วยตรงนี้ยังเป็นทางคอนกรีตนะครับเป็นทางเชื่อมกับตัวลาดยางเป็นคอนกรีตโดดเนินนิดนึงจากนั้นก็จะเข้าสู่ในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแสงภายในบริเวณถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านนะครับมีบ้านคนอาศัยมีไฟถนนอะไรพวกนี้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนท้องฟ้ายังไม่มืดสนิทนะครับผมแอบดูจากจอมอนิเตอร์นิดนึงก็คือแสงค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปรับมุมให้มันเงยขึ้นนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวเราลากกันยาวๆไปที่ตรงถนนทางเข้าหมู่บ้านดีกว่าตอนแรกผมว่าจะเลี้ยวเข้าบ้านเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นลาดยางตรงๆยาวๆแล้วก็มีไฟถนนนะครับหรือว่าไฟที่ได้คุณภาพที่ได้จะสวยแล้วก็กันสั่นดีขนาดไหนตอนนี้ผ่านถนนผ่านหมู่บ้านนะครับผมว่าแอบดูในจอมอนิเตอร์นี่สวยเลยแต่ว่าพอเอาไปลงจอใหญ่จริงๆตอนตัดต่อเนี่ยไฟล์จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะได้เห็นพร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปสู่ทางเข้าหมู่บ้านนะครับก็เป็นทางลาดยางยาวๆตรงๆประมาณกิโลนิดๆนะครับซึ่งเขาก็จะมีไฟถนนค่อนข้างที่จะสวยเลยนะผมจะปรับกล้องขึ้นอีกนิดนึงนะครับปรับมุมกล้องขึ้นประมาณนี้กำลังสวยนะครับฝั่งขวามือจะมีไฟจากเสาไฟถนนนะครับเป็นไฟสีส้มแล้วก็บรรยากาศท้องฟ้ายังไม่ได้มืดสนิท 100% นะยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่ปรับขึ้นอีกนิดนึงครับ
ถจอดอยู่แล้วก็มีรถบรรทุกสวนมาเราชะลอนิดนึงเรารถเล็กโอเคครับไปต่อได้ท้องฟ้าเริ่มมืดนะครับเป็นแสงสีแดงอยู่ยังไม่ได้มืดสนิทโอเคมาถึงจุดนี้ผมจะกลับรถแล้วนะครับเพราะว่ามันจะสุดทางแล้วเหลืออีกนิดนึงก็กลับรถเลยนี่เป็นภาพจากกล้อง DJI Pocket 3แบบออริจินอลเลยนะครับผมปรับออโต้ทุกอย่างให้กล้องจัดการเลยทั้งเรื่องภาพเรื่องไฟล์เรื่องสปีดเรื่องISO นะครับทุกอย่างออโต้หมดไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ตอนตัดต่อก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเสียงจาก DJI ไมค์ที่มาในชุดคอมโบแล้วก็ผมใส่ตัวกันลมไปด้วยที่เขาให้มาซึ่งในการทดสอบนี่แสงเสียงลมค่อนข้างที่จะดังนะครับลมแรงมากรวมไปถึงจากการขับรถแล้วก็ลมค่อนข้างที่จะแรงกว่าทุกๆวันนะครับแล้วก็ผ่านร้านค้าข้างทางเอาประดับไฟเตรียมฉลองเทศกาลนะครับนี่ก็เป็นร้านซ่อมรถ